ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในหลายด้านและก่อให้เกิดการปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลก.ล.ต.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่มาใช้โดยได้เพิ่มโทเค็นดิจิตอลเพื่อการใช้ประโยชน์หรือยูทิลิตี้โทเค็นพร้อมใช้บางประเภทเข้ามาในการกำกับดูแลเราจึงขอพาทุกคนไปรู้จักกับการกำกับดูแลในส่วนนี้ให้มากขึ้นยูทิลิตี้โทเค็นแบบพร้อมใช้แบ่งเป็น2กลุ่มคือโทเค็นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคเช่นบัตรกำนันดิจิตอลคูปองที่ออกในรูปแบบโทเค็นโทเค็นที่ให้สิทธิ์ในการแลกบัตรคอนเสิร์ตบัตรแฟนมีตติ้งบัตรโดยสารเครื่องบินคะแนนโหวตไอดอลการกดดาวหรือให้ของขวัญอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์งานศิลปะรูปภาพเพลงสแตมป์หรือวิดีโอในรูปแบบ Non-Fungible Token หรือ NFT ซึ่งมีการให้สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ถือ NFT และโทเค็นที่ใช้แทนใบรับรองเช่นใบรับรองพลังงานทดแทนคาร์บอนเครดิตใบกำกับภาษีใบรับรองการศึกษาใบรับรองแพทย์ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ส่งผลให้ issuer ที่ต้องเสนอขายไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.และแม้จะไม่ถูกกำกับดูแลด้านการประกอบธุรกิจแต่ issuer ยังคงต้องทำตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย